เผยภาพไปทากลในแบบพม่าคนดังล่าสุดบวชทดแทนคุณพ่อแม่หลังจากโควิดระบาดหนักเชื่อว่างานนักแสดงนายแบบก็คงหายไปทำให้ไปทากลในแบบหนุ่มชาวพม่าเงียบหายไปพักหนึ่งหลังจากที่สร้างความฮือฮาให้กับสาวๆบ้านเราเมื่อ2ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามล่าสุดทั้งในอินสตาแกรมและเฟซบุ๊กส่วนตัวของนายแบบหนุ่มคนดังก็ได้มีการเผยภาพที่เจ้าตัวนั้นได้บวชที่วัดพม่าแห่งหนึ่งซึ่งแม้จะอยู่ในเครื่องแบบของสงฆ์แต่ทว่าก็ไม่สามารถปิดบังความหล่อของเจ้าตัวเอาไว้ได้โดยมีแฟนคลับหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความเห็นพร้อมอนุโมทนากันอย่างมากมายย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่เข้าวงการมาใหม่ๆต้องบอกว่าหนุ่มทิ้งทาคนในวัยละอ่อนก็หาได้มีชื่อเสียงอะไรมากมายจนกระทั่งมาในช่วง2-3 ปีหลังนี้เองที่เจ้าตัวเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นจากการได้รับหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับสินค้าแบรนด์ดังๆหลายต่อหลายชิ้นสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสรีระนั้นหนุ่มทิ้งต้าคนมีความสูง5ฟุต10นิ้วขนาดหน้าอก36นิ้วเอว29และใส่รองเท้าเบอร์43ซึ่งในปัจจุบันเมื่อเจ้าตัวได้หันมาไว้ผมยาวบวกกับรอยสักเข้มๆก็ดูเหมือนจะยิ่งถูกใจสาวๆขึ้นไปอีก งานดีเวอร์สื่อดังแอบแชร์ภาพหนุ่มคนใหม่บุ๋มหล่อซิกแพคแน่นดีกรีนักแม่นปืนต้องร้องว้าวสื่อดังแอบแชร์ภาพหนุ่มคนใหม่บุ๋มปนัญญาหนุ่มหล่อซิกแพคแน่นดีกรีนักแม่นปืนทีมชาติไทยบอกเลยว่างานดีเลยทีเดียวดูเหมือนช่วงนี้พิธีกรคนเก่งบุ๋มปนัญญาวงผู้ดีจะดูหน้าเด็กลงและอารมณ์ดีแบบสุดๆแต่ไม่รู้เป็นเพราะหัวใจกลับมากระชุ่มกระชวยหรือเปล่าเมื่อสื่อบันเทิงชื่อดังในเอ็นเตอร์เทนแอบแชะภาพบุ๋มปนัดดาควงหนุ่มหล่อกล้ามโตเดินทางมาจัดรายการตกมันบันเทิงแถมหนุ่มหล่อกล้ามโตคนนี้ยังคอยมารับมาส่งและนั่งให้กำลังใจตอนอัดรายการในสตูดิโออีกด้วยซึ่งสื่อในเอ็นเตอร์เทนเผยว่าหนุ่มคนนี้มีดีกรีไม่ธรรมดาเป็นถึงนักยิงปืนทีมชาติไทยแต่พอพิธีกรอย่างแอร์พันธิลาและเต้นวสินถามถึงผู้ชายกล้ามโตบุ๋มกลับเขินหนักมากและเอาแต่ยิ้มซึ่งบุ๋มบอกเพียงว่าคนนี้คุยกันมานานแล้วแต่เป็นแฟนกันหรือยังต้องถามฝ่ายชายดีเองทำเอาแฟนคลับเข้าไปแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากแถมยังมีชาวเน็ตคนหนึ่งคอมเมนต์ว่ากินเด็กเป็นอมตะคุณแม่หล่อมากด้านบุ๋มไม่รอช้าเข้ามาตอบไขข้อสงสัยว่าเขาอายุมากกว่าแม่คะลูกหากย้อนไปดูอินสตาแกรมของบุ๋มปนัดดาจะเห็นว่าเธอเคยลงคลิปไปซ้อมยิงปืนในสนามแห่งหนึ่งที่มีครูฝึกกล้ามโตอยู่เคียงข้างแต่ไม่รู้ว่าหนุ่มคนนี้ใช่หวานใจคนใหม่ของเธอหรือเปล่าแถมล่าสุดพิธีกรคนเก่งบุ๋มปนัดดาไปทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ45ปีที่วัดบางจากจังหวัดนนทบุรีแต่ที่เซอร์ไพรส์หนักเห็นจะเป็นมีมือของหนุ่มหล่อกล้ามแน่นช่วยจับสิ่งของขณะทำบุญกับสาวบุ๋มอีกด้วยเรียกว่างานนี้คงต้องรอให้บุ๋มปนัดดาออกมาเปิดใจเรื่องความรักอีกครั้งหนึ่งกรุงเทพมหานครหนาวมากประมวลภาพคนดังจัดเต็มแฟชั่นรับลมเย็นไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆคึกคักกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยทีเดียวสำหรับบรรยากาศของลมหนาวที่แผ่ปกคลุมไปทั่วทั้งประเทศจนใครหลายต้องออกมาโพสต์ทั้งแคปชั่นทั้งภาพถ่ายอวดโมเมนต์ดีๆให้เพื่อนพ้องได้กดไลค์กันอย่างคึกคักในโลกโซเชียลเช่นเดียวกันกับเหล่าคนบันเทิงทั้งนักร้องนักแสดงไปจนเซเลบริตี้
ที่ต่างก็ออกมาอวดภาพถ่ายของในวันอากาศหนาวให้แฟนคลับได้ร่วมส่องกิจกรรมที่แต่ละคนแต่ละครอบครัวกำลังทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นแพนเค้กเขมนิษฐ์หมอโอ๊คโอปอเป้ยปานวาดมมัทจุฑาวุฒิปั้นจั่นปรมะซานินิพาพรและอีกมากมายซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่เราจะได้อิ่มเอ็มไปกับภาพถ่ายช่วงเวลาดีๆที่ถูกนำมาแชร์บนอินสตาแกรมเท่านั้นแต่อีกจุดโฟกัสสำคัญที่หลายคนอดทักไม่ได้นั่นก็คือแฟชั่นรับลมหนาวที่คนดังแต่ละคนพากันจัดหนักจัดเต็มออกมาอวดโฉมกันเรียกได้ว่าไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆพยากรณ์อากาศวันนี้ทุกภาคเย็นลงกทม.อุณหภูมิต่ำสุด 16-18 องศาบุญสิทธิ์แจกเลขเด็ด3ตัวเน้นๆลอตเตอรี่งวด17มกราคมส่งตรงความหวังให้แฟนๆที่ชอบเสี่ยงโชคกันเป็นประจำสำหรับเจ้าพ่อใบ้หวยอย่างมนสิทธิ์คำสร้อยและลอตเตอรี่งวดที่จะถึงนี้17มกราคมมนสิทธิ์เพิ่งจะออกมาบอกเลขเด็ดแฟนๆซึ่งงวดนี้เน้นเลขเด็ด3ตัวแถมยังโชว์ลอตเตอรี่ใบมือชุดใหญ่ที่ซื้อไว้หลายชุดพร้อมกับแคปชั่นว่างวดนี้รอวอยอซื้อพอหอมปากหอมคอเบาๆนะครับอย่าซื้อเยอะเหมือนมนสิทธิ์คำสร้อยนะจะโปรดใช้วิจารณญาณในการชมงวดนี้ชอบ441046024ตามนี้กรุณาเลือกซื้อเลขที่ชอบเท่านั้นนะครับอย่าตามจนหมดมันเยอะงานนี้นอกจากแฟนๆจะเข้ามาขอบคุณมนสิทธิ์และขอให้เฮงๆรวยๆถูกลอตเตอรี่แล้วก็ทักไม่ได้จริงๆเพราะงวดนี้มนสิทธิ์จัดเต็มซื้อเยอะจริงๆสถานการณ์ไม่ให้แต่ใจรักมนสิทธิ์โชว์ลอตเตอรี่เลขเด็ดเน้นๆลั่นถึงแพงก็ซื้อมนสิทธิ์จัดให้แจ่มๆโชว์เลขเด็ดเน้นๆเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคนโสดตายเรียกปั๊บใบเตยเผยชีวิตหลังวิวาห์รับกลัวเมียเผยทายาทแอลปั๊บตั้งแต่แรกเจอสามีภรรยาเผยความประทับใจแรกพบก่อนสู่ชีวิตคู่หวานชาวร็อกประกาศหลังแต่งงานยอมรับกลัวเมียเผยเรื่องทายาทศาสตร์ความหวานคนโสดตายเรียกคู่สามีภรรยาข้าวใหม่ปลามันปั๊บโปเตโต้และใบเตยสุวพิชควงคู่เผยชีวิตหลังแต่งงานในรายการสามแซ่บภรรยาเผยสามีหวงมากขึ้นเวลาแต่งตัวหรือทำอะไรมีเหล่ๆพร้อมเผยโมเมนต์หวานสามีอ้อนเก่งถึงขนาดมีเสียงสิบเลยปั๊บโปเตโต้เซอร์ไพรส์ขอใบเตยแฟนสาวแต่งงานแล้วเผยภาพสุดอบอุ่นคลิกไปหมดปั๊บน้ำตาไหลเครียดงานแต่งใบเตยปลอบอ่อนแอบ้างก็ได้คลิปส่วนความต่างเรื่องการกินเมียไม่กินหมูสับไม่กินปลาดิบไม่กินเนื้อส่วนสามีชอบกินปลาดิบมากอยากให้เมียกินถึงขั้นบังคับกันเลยก่อนจะผลัดกันกินของที่ตัวเองไม่ชอบกลางรายการภรรยาต้องกินปลาดิบส่วนสามีก็กินส้มตำปลาร้าถามชาวร็อกหลังแต่งงานแล้วกลัวเมียไหมปั๊บเผยว่าตอบแบบจริงๆเลยว่ากลัวนะกลัวเขารู้สึกไม่ดีกลัวเขารำคาญกลัวเขาหงุดหงิดถ้าเขาหงุดหงิดเราจะต้องทำงานจะต้องทำยังไงแต่ส่วนใหญ่เราจะเกรงใจกันตลอดส่วนเรื่องที่หึงไม่มีเพราะไม่ทำอะไรให้ต้องห่วงใบเตยเวลาทำงานจะเลี่ยงฉากจูบจริงฉากไหนแรงไปก็ไม่เล่นดีกว่าจะบอกสามีเวลามีฉากแบบนี้จะเลี่ยงดีกว่าเจอกันครั้งแรกฝ่ายหญิงแอลฝ่ายชายก่อนด้วยประโยคว่าพี่คิดว่าหนูเป็นแฟนพี่ก็ได้แอปทักษอรพิธีกรเรียกเสียงฮาทำหน้าตกใจถามความรู้ใหม่ทำแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอใบเตยขอชี้แจงด่วนหนูขอแก้ตัวอยากอธิบายพี่ปั๊บบอกทุกคนแบบนี้หมดไม่ใช่ไม่จริงความจริงไปเล่นเอ็มวีต้องเป็นแฟนกันไม่มีบทพูด
เรื่องราวเกิดเยอะมากไม่รู้จะจูนยังไงพี่ปั๊บก็บอกว่ามีอะไรแนะนำพี่ได้พี่ไม่เก่งหนูเรียนละครเวทีมาเราตั้งใจทำงานก็บอกเขาว่างั้นพี่ก็คิดว่าหนูเป็นแฟนพี่แล้วกันหนูไม่ได้แอลเลยด้านปั๊บบอกว่าตอนนั้นมีช็อตเด็กสมัยนี้กล้าหาญพูดกับเราแบบนี้เหรอก็รู้ว่าพูดเพื่อการทำงานก็ประทับใจเราก็ไม่ได้ปิ๊งคนง่ายแต่เด็กๆก็เจ้าชู้นะหลังๆเจอเขาก็จำได้ไม่ได้เป็นความทรงจำเชิงพิศวาสเป็นความทรงจำว่าทำไมถึงจำเขาก่อนจะยอมรับว่าตอนนั้นก็รู้สึกผมจำกลิ่นได้ก็แล้วกันเด็กมันกลิ่นนี้เหรอว่าถามว่าแล้วไปตามจีบกันตอนไหนใบเตยเผยว่ามาเล่นซีรีส์ด้วยกันอีกรอบเวิร์กช็อปกันจริงๆก็ประทับใจพี่เขาอยู่แล้วเพิ่งรู้ตัวว่าโดนตกเมื่อถามว่าจะมีลูกเมื่อไหร่ปั๊บบอกเลยว่าอยากมีอยู่แล้วแต่เตยเขายังทำงานอยู่ใบเตยเผยว่าอีกปี2ปีค่อยคิดก่อนโชว์ซีนหวานกันชาวร็อกจุ๊บภรรยากลางรายการ